Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักเปลี่ยนทัศนคติว่าการทำผิดพลาดของลูกคือโอกาสที่งดงามในการเรียนรู้ Monster Audio Book วันนี้นะคะเรามาพูดกันถึงเรื่องทัศนคติค่ะซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่ปรับเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองว่าการกระทำผิดพลาดของลูกๆไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือไม่ใช่ปัญหานะคะแต่คือการเรียนรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้เพื่อที่เขาจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่แข็งแกร่งมีสติและพร้อมเผชิญสิ่งต่างๆที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตซึ่งก็จะมีวิธีง่ายๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มต้นทำได้ดังนี้ค่ะข้อที่1 นะคะตอบสนองต่อข้อผิดพลาดด้วยความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาแทนการลงโทษการตำหนิการดุด่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีลูกนะคะวิธีนี้ควรตัดทิ้งไปเลยค่ะต่อมาข้อที่2ค่ะตั้งคำถามเพื่อช่วยให้ลูกได้มีโอกาสคิดทบทวนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดนั้นนะคะว่าส่งผลกระทบถึงใครบ้างทั้งกับตัวเขาเองและคนรอบข้างของเขาค่ะต่อมานะคะข้อที่3หาช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยค่ะอย่างเช่นตอนทานข้าวตอนนั่งเล่นหรือตอนดูหนังนะคะลองพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อผิดพลาดแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่ต่างคนต่างเคยทำผิดพลาดกันมาคุณแม่ก็อาจจะเคยทำผิดพลาดลูกทำผิดพลาดแล้วเกิดอะไรขึ้นอธิบายถึงสิ่งที่แต่ละคนได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นนะคะก็ต้องใช้เวลาที่เหมาะสมพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันค่ะต่อมาข้อที่4นะคะเมื่อลูกทำผิดพลาดแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถให้คำแนะนำเขาได้ค่ะช่วยเขากระตุ้นให้มองหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและส่งผลกระทบน้อยที่สุดการให้คำแนะนำเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับลูกๆเพราะว่าเขามีประสบการณ์น้อยเขาผ่านความผิดพลาดน้อยไม่เหมือนผู้ใหญ่อย่างเราเพราะฉะนั้นคำแนะนำเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยล่ะค่ะข้อที่5นะคะใช้โอกาสในการทำผิดของคุณพ่อคุณแม่เป็นตัวอย่างให้ลูกดูเลยค่ะเรียกว่าผิดเป็นครูนะคะเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นแสดงให้ลูกเห็นว่าความผิดพลาดเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเอ่ยปากยอมรับในความผิดพลาดนั้นแล้วก็พูดถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ลูกได้ยินให้ลูกได้เห็นเขาจะได้จดจำว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ค่ะความผิดพลาดและความล้มเหลวนะคะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแล้วก็ยังเกิดขึ้นได้ทุกๆวันในชีวิตประจำวันอีกด้วยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกและไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่จะต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดแล้วก็ทำให้ลูกเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่บางเรื่องก็ผิดพลาดไม่ได้จริงๆนะคะที่สำคัญคือการสร้างบทเรียนให้กับตัวเองว่าจะไม่ทำผิดพลาดซ้ำอีกซึ่งหากทำได้แบบนี้นะคะความผิดพลาดจะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของลูกได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นอย่างงดงามค่ะมัมสเตอร์ขอเป็นกำลังใจให้ลูกๆทุกคนและคุณพ่อคุณแม่ทุกคนด้วยนะคะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก